สวัสดีครับพบกับน้าอุ้ยอีกแล้ววันนี้มีเมนูหมูย่างกับไส้ย่างอันนี้น้าอุ้ยกำลังต้มไส้นะต้มมานานแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากมายส่วนวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คำอธิบายนะพอต้มได้ที่แล้วน้าก็จะเอามาเห็นไหมจิ้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 มเพื่อจะเอาไปหมักนะหั่นเลยก็หั่นเขาให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะจากนั้นนะก็จะใช้เป็นหมู3ชั้นเห็นไหมเอาส้อมจิ้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 มเลยจิ้มเขาทำไมล่ะจิ้มเพื่อเวลาเอาไปหมักมันจะได้เข้าเนื้อได้ง่ายๆอร่อยเลยนะจ๊ะจากนั้นพริกไทยลงไปโขกเพื่อจะทำเครื่องหมักกันลูกผักชีโขกให้ละเอียดรากผักชีกระเทียมไทยโขกตำไปเลยครับหอมฟุ้งฟังฟุ้งฟิ้งมากมายน้ำตาลปรี๊บ1ช้อนโต๊ะจัดไปเลยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะจ๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ไปเลยประมาณ3ช้อนโต๊ะจวบจวบมาผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะแต่งรสด้วยเกลือป่นนิดหน่อยคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมักของเราสูตรนี้รับรองหอมหอมชัวพอได้แล้วเราก็นำหมูของเรามาหมักเลยไส้ด้วยนะเดี๋ยวเอาไส้มาหมักแม่วันนี้หมูน้อยไปหน่อยช่วงโลกก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยออกไปไหนไกลแล้วเราก็นวดเขาให้เข้ากันเลยนะเอาละจากนั้นเราก็จะแรปพลาสติกใส่ไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นกันนะเราก็จะแช่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะถ้ารีบก็ชั่วโมงเดียวก็ได้เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มแจ่วน้ำปลาใส่ไปเลย5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บผงนัวนิดหน่อยใครไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่น้าอุ้ยใส่ชอบนัวพอละลายเข้ากันแล้วตามด้วยน้ำมะขามเปียกใส่ไปเลย5ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะจ๊ะตามด้วยข้าวคั่วอันนี้น้าอุ้ยคั่วเองนะหอมแดงซอยตามด้วยต้นหอมพริกป่นเผ็ดชอบตามใจเลยนะผักชีฝรั่งโรยหน่อยแต่งรสด้วยมะนาวนี่ใส่ไปเลย1ลูกคนให้เข้ากันโอ้ยแซ่บรับรองเดี๋ยวเวลาเรานำหมูไปย่างนะเมื่อครบชั่วโมงแล้วเราก็นำออกเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปย่างกันนะครับไฟให้เรียบร้อยเราก็นำหมูที่เราหมักไว้เรียบร้อยเข้าเนื้อให้เห็นย่างไปเลยนี่โอ้โหไฟท่วมเลยเห็นไหมเห็นไหมเอาละเรามีคุณแม่บ้านคอยหั่นให้นะอันนี้ลูกชายตัวดีกินแล้วจ้ะเดินลูกเอาละครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมไปทำตามกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะอุ้ยด้วยนะติดตามกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะไปกินก่อน